สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่1กันยายนปีพ.ศ. 2567วันนี้ก็ว่างๆนะครับช่วงเช้าก็ทำการตอนกิ่งไผ่ตอนนี้ก็ประมาณบ่าย4:50แล้วนะครับก็ถือโอกาสนะครับนำเพื่อนๆมาชมของสะสมนะครับช่วงที่ก่อนหน้านั้นนะครับทางผมเองได้มีโอกาสทางผมและครอบครัวนะครับมีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับไปกราบพระอาจารย์นองวัดทรายขาวช่วงนั้นก็ได้บูชาตะกรุดนาลายแปลงรูปนะครับเป็นเนื้อทองคำกลับมาด้วยนะครับวันนี้ที่กำลังถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พระอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2538ชุดนี้เป็นชุดเก็บเก่านะครับทางผมได้เช่าบูชาเก็บเอาไว้นานละก็ก่อนหน้านะครับจะมีเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อเงินกับเนื้อนวะด้วยได้จากทางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแบ่งให้นะครับแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมือเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังเสียดายอยู่นะครับเพราะว่าจำนวนการจัดสร้างค่อนข้างน้อยนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะชุดนี้ก็เป็นเหรียญที่ทางผมและครอบครัวนะครับเช่าบูชาเก็บเอาไว้ก็คือเก็บเลยนะครับก่อนหน้าเคยถ่ายแล้วก็มีแบ่งเพื่อนๆไปบ้างนะครับตอนนั้นก็มีติดต่อเข้ามาก็มีแบ่งออกไปบ้างชุดนี้ก็คือเก็บยาวเลยนะครับถือโอกาสนำของเก่าของสะสมนะครับซึ่งผมเองก็เคารพและก็ศรัทธาพระอาจารย์นองนะครับท่านใดที่เคารพหรือว่าอยากได้พระเครื่องหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเอาไว้ติดตัวปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆเนี่ยผมแนะนำหาพระเครื่องของพระอาจารย์นองวัดสายขาวบูชาได้เลยนะครับเพราะว่าท่านเองก็อยู่ในพิธีพุทธาภิเษกในช่วงแรกๆตั้งแต่วัดช้างให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ลองหาเช่าบูชากันดูนะครับนี่ก็จะมีที่เก็บเอาไว้นะครับคือเก็บเก่าจริงๆเพื่อนๆลองสังเกตกล่องนะครับก็จะมีของพระอาจารย์ทองด้วยนะครับวัดสำเภาเฉยที่บูชาเก็บไว้ปัจจุบันผมไม่ค่อยได้เช่าหานะครับคือที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นของเก่าเลยนะครับของที่เก็บมาก็ผมว่าน่าจะรวมๆ20ปีแล้วนะครับอย่างน้อยให้เพื่อนๆได้ชมนะครับได้ศึกษาว่าผิวเหรียญสภาพเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเห็นพระเครื่องหลายคณาจารย์เลยนะครับก็อาจจะมีการบิ้วผิวทําผิวใหม่บ้างนะครับการที่เราจะดูได้ว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับผิวเดิมๆเขาเป็นยังไงเราก็ต้องเคยผ่านเหรียญสภาพเก่าเก็บมาก่อนนะครับเพราะว่าต่อให้ทําผิวใหม่ยังไงมันก็ดูออกนะครับเพราะว่าลักษณะของผิวเดิมเนี่ยมันจะบ่งชี้อยู่นะครับในการจัดสร้างในช่วงปีพ.ศ.นั้น